ูงหน่อยนะคะสวัสดีค่ะมามาก้อยแม่น้องแกงกี่ค่ะเดี๋ยวว่าคลิปนี้นะคะมามาก้อยจะพาเพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยไปเก็บผลไม้หนึ่งชนิดของญี่ปุ่นนะคะเป็นผลไม้ป่าขึ้นอยู่ที่สวนสาธารณะค่ะมีเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีแค่ช่วงฤดูนี้เท่านั้นก็คือช่วงฤดูฝนนี้เท่านั้นนะคะหลังจากนี้ก็ต้องรออีกปีหน้าแล้วค่ะรสชาติของเขาก็จะเป็นรสชาติเปรี้ยวหวานลูกเล็กนะคะจะเป็นผลไม้ป่านั่นเองค่ะจะเยอะขนาดไหนสนุกขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะคะในช่วงของฤดูฝนของญี่ปุ่นค่ะก็จะไม่ได้มีฝนตกตลอดทั้งวันนะคะแต่ว่าจะมีฝนตกบ้างแล้วก็มีแดดบ้างลักษณะร้อนอบอ้าวนะคะซึ่งเราก็ต้องเปิดแอร์ทั้งวันนะคะแต่การเปิดแอร์ทั้งวันเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเราไม่ค่อยแข็งแรงเนาะก้อยเองถ้าเปิดแอร์นานๆเนี่ยจะปวดหัวนะคะจะเป็นไมเกรนนะคะก้อยก็ต้องหาที่สวนสาธารณะหรือว่าบริเวณต่างๆที่ไปเดินเล่นนะคะก็จะมีคลิปที่พาเพื่อนไปเดินสวนสาธารณะบ้างที่เที่ยวต่างๆบ้างแถวบ้านรอบๆบ้านนะคะก็จะมีคลิปออกมาให้เห็นบ่อยๆนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะค่ะในคลิปนี้ก็จะพาไปเก็บผลไม้หนึ่งชนิดก็คือยามาโมโมะนะคะว่าก่อนจะไปเก็บก็ขอทำธุระต่างๆในบ้านนะแล้วก็รับประทานอาหารเที่ยงนะคะให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะออกไปข้างนอกกันค่ะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวหาที่จอดจักรยานกันนะคะแล้วก็พักผ่อนให้หายเหนื่อยค่ะจากนั้นเดี๋ยวก้อยจะไปเก็บผลไม้คนเดียวนะคะส่วนป้าปากับน้องเก่งกี่ก็เดี๋ยวปล่อยให้เล่นตามอัธยาศัยค่ะおーすごいねすごいねゲンちゃんค่ะเดี๋ยวจะมาเก็บลูกของผลไม้ป่านะคะที่ญี่ปุ่นจะมีในช่วงของฤดูร้อนนะคะคือยามาโมโมะนะคะหรือว่าโมโมป่านั่นเองโมโมภูเขานะคะโมโมก็คือลูกพีชนะคะแต่ว่ามันคนละอย่างกันนะคะแต่ว่ารสชาติก็จะเปรี้ยวๆนะคะต้นนี้จะเป็นต้นไม้พุ่มขนาดใหญ่นะเนี่ยธรรมชาติมากๆเลยเนี่ยค่ะลูกเขาจะเป็นลูกแดงๆแบบนี้ให้ดูนะเนี่ยค่ะอันนี้คือมันจะไม่ค่อยมีแล้วนะหมดแล้วนะฤดูที่นี่มีแค่นี้นะคะเนี่ยค่ะลูกเนี่ยเนี่ยค่ะรสชาติจะหวานๆเปรี้ยวๆนะคะผลไม้ที่อยู่ในสวนสาธารณะส่วนใหญ่แล้วมันจะเก็บไม่ได้นะคะเพื่อนแต่ว่าไอ้ลูกนี้มันหล่นเกลื่อนเต็มเลยเขาไม่ค่อยสนใจกันหรอกค่ะเนี่ยก็จะเก็บแบบเนี้ยจะเป็นแบบหล่นตามพื้นแล้วก็เก็บได้นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก้อยไปหาข้อมูลมาค่ะก็ได้ความมาว่าแล้วแต่เมืองแล้วแต่เขตแล้วแต่จังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นนั้นๆ นะคะบางท้องถิ่นก็สามารถเก็บได้เหมือนที่ก้อยทำนะแต่บางท้องถิ่นเนี่ยเขาจะเข้มงวดมากๆก็จะไม่ให้เก็บค่ะจะมีการทะเลาะเบาแหวงกันได้ถ้าเกิดฝ่าฝืนในกฎของชุมชนนั้นๆ นะคะหรือว่าอาจจะถูกมองว่าไม่ดีนะซึ่งมีผลระยะยาวต่อการอยู่อาศัยค่ะก็ให้เพื่อนๆ นะคะที่อยู่ญี่ปุ่นเองก็สอบถามทางด้านสามีแล้วก็
คนรอบๆข้างนะคะว่าสามารถทำได้หรือไม่ได้นะคะบางอย่างก็เป็นเรื่องเฉพาะจริงๆค่ะแต่ในคลิปเนี่ยคือก้อยถามเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีคนญี่ปุ่นที่อยู่ในสวนเนี่ยเขาแนะนำให้ก้อยมาเก็บต้นนี้นะคะเขาบอกว่าต้นนี้เก็บได้มันอยู่ต่ำนะบางต้นก็อยู่สูงก็เก็บไม่ได้หรือที่พื้นเนี่ยมันสกปรกเขาก็ไม่อยากให้เก็บเอาไปกินนะคะเขาก็เป็นห่วงในเรื่องสุขลักษณะในส่วนนี้ของก้อยด้วยนะคะฉะนั้นเขาก็แนะนำมาแบบนี้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่ที่จริงๆค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อเลยค่ะสูงหน่อยนะคะบางต้นก็อยู่เตี้ยๆค่ะเพื่อนแต่ว่าตอนนี้มันปลายฤดูแล้วอะคือก้อยมาช้าไงบางต้นมันก็หล่นไปหมดแล้วนะก็ได้แค่นี้มาเก็บให้เพื่อนดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะไปทำแบบคลุกพริกเกลือกินนะคะเพื่อนแซ่บดีรสชาติดีค่ะโอเคเดี๋ยวก้อยขอเก็บก่อนนะเนี่ยค่ะมันก็จะมีอันที่แบบยังเป็นแบบลูกๆไม่รู้เพื่อนจะเห็นหรือเปล่านะเนี่ยค่ะนกก็มากินเพื่อนๆนกมากินก็มากินก็เก็บไปเก็บมาก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยค่ะไอ้สีดำๆนี่มันจะมีที่มันตกดินก็จะมีเลอะดินหน่อยเดี๋ยวเอาไปล้างนะคะแล้วก็ถ้ามันดินฝังข้างในก็เดี๋ยวใช้มีดปาดออกนะเฉือนออกเนี่ยค่ะเก็บบนต้นก็มีนะคะเก็บบนพื้นก็มีนี่ค่ะยามาโมโมนะคะอร่อยดีค่ะเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยดีโอเคเดี๋ยวเราไปเอาไปล้างแล้วเดี๋ยวไปทำเมนูแซ่บๆของไทยเนาะหลังจากที่ก้อยเก็บผลไม้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พี่โจน้องเก้งกี่ก็ได้ออกกำลังกายกันพอสมควรแล้วแล้วก็กลับบ้านค่ะเพื่อไปเตรียมอาหารเย็นกันนะคะสำหรับผลไม้ที่ก้อยเก็บมานะคะก็จะมาทำเมนูง่ายๆก็คือการยำค่ะใส่พริกใส่เกลือนะคะแล้วก็น้ำตาลยำรวมกันให้มีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆเผ็ดๆนะคะตามสไตล์บ้านเราแล้วก็กินนะคะจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆก็เอามาล้างเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยล้างประมาณ 2-3 น้ำนะคะล้างแล้วก็ใช้แรงนิดนึงขยี้หน่อยเพราะว่าเวลามันตกลงไปแล้วมันอาจจะมีดินเข้าไปอยู่ด้านในนะคะก้อยก็พยายามล้างแบบขยี้ขยี้แรงๆอ่ะประมาณ 2-3 รอบนะคะถ้าใครตรงไหนที่มันมีดินเพื่อนๆไม่แน่ใจก็เอามีดอ่ะเฉือนออกได้นะคะก็จะบอกว่ามันอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนก็ลองกินดูแล้วอ่ะคือรสชาติมันอ่ะมันหวานเนาะหอมด้วยนะไม่ใช่มีรสชาติไม่ฝาดอ่ะค่ะเพื่อนหวานเปรี้ยวถ้าลูกสีแดงอย่างเงี้ยมันจะออกเปรี้ยวแล้วก็หวานแต่ถ้าเป็นสีดำอย่างเงี้ยมันจะหวานแล้วก็อมเปรี้ยวเนาะแล้วก็มันก็มีรสชาติหอมๆด้วยนะไม่รู้ก็บอกไม่ถูกมันหอมๆอะค่ะมันไม่ใช่เปรี้ยวฝาดอะไรเลยอร่อยมากเดี๋ยวก็จะกินให้เพื่อนๆดูนี่เดี๋ยวไอ้ลูกสีดำแบบนี้นะมันจะหวานใช่ไหมคะเหมือนลูกว่าค่ะเนี่ยเม็ดมันแค่นี้เองเหมือนลูกว่าค่ะลูกว่าบ้านเราอะค่ะแต่มันจะเป็นแบบไม่ฝาดเลยค่ะไม่มีรสฝาดเนาะแต่มันจะออกหวานหวานหอมหอมอะค่ะส่วนลูกสีแดงๆก็ออกเปรี้ยวสีแดงนี่ใส่พริกเกลือคลุกนะคะเข้ากันนะคะอร่อยดีสีแดงนี่กินเฉยๆอร่อยสีม่วงนะคะหวานอร่อยดีค่ะเพื่อนเม็ดเล็กนะเนี่ยเห็นไหมคะลูกใหญ่อยู่เม็ดข้างในเล็กๆนะคะถ้าใครเจอก็เก็บได้นะคะเพื่อนเก็บที่มันหล่นพื้นก็ได้แล้วก็เอามาล้างเอาก็ได้นะคะไม่มีปัญหาเนาะมีลูกสีเขียวด้วยเนี่ยน่าสนใจก็ลองเก็บดูนี่มันมีเขียวๆเปรี้ยวโอ้ยเหมือนมะยมเลยค่ะเพื่อนไอ้เขียวๆเนี้ยเหมือนมะยมเลยเนี่ยคลุกพริกเกลือน่าจะอร่อยแล้วแต่ว่ามันจะแข็งนะไม่นิ่มเปรี้ยวๆอร่อยน้ำลายไหลโอ้ยต่อมน้ำลายก็ทำงานแล้วเดี๋ยวไปเก็บเอาอีกอ่ะชอบติดใจโอเคค่ะเนี่ยเอามา
แชร์ให้เพื่อนฟังนะตอนแรกก็คิดว่าจะไปทำน้ำทำจูสอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเอาไปทำแยมแต่ก็คิดว่าก็คงกินคนเดียวค่ะหมดแล้วคงไม่พอทำแยมหรอกเนี่ยหวานอมเปรี้ยวอร่อยดีอ่ะโหสุดยอดคิดถึงลูกว่าบ้านเราโอเคค่ะนี่ค่ะคลิปนี้ก็พามาดูแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ